ร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กผลไม้สดมาฝากกันค่ะใส่แป้งเค้กกราลิบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยนมผงผงฟูวานิลาชนิดผงและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างตีบเติมน้ำตาลทรายตีจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตีผสมจนเข้ากันใส่แป้งที่เคล้าไว้ตามด้วยนมข้นจืดตีส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบเรียงชิ้นผลไม้ด้านบนสลับกันให้สวยงามอบจนกระทั่งสุกทานหน้าด้วยแยมใสตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเค้กผลไม้สดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ